โซมาอยู่กับผู้ใช้จริงๆอ่ะผมก็แบบยอมรับไม่ได้นะครับทุกคนหยุดหยุดทำไมช่วงนี้ไปคนเดียวบ่อยข้างนอกอย่าให้เขารู้นะอย่าให้เขารู้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วว่ามีเป็นของเธอได้ไหมวันนี้ผมก็ตั้งใจกินเนื้อวัวนะครับทุกคนสุกดีมากทำไมอ่ะเหนียวทุกคนได้ยินเสียงไหมครับอันนี้รถของป้าเจียวนะครับวันนี้โซมายืมรถป้าเจียวเยอะเห็นไหมครับช่วงนี้ไม่รู้นะครับทุกคนโซมาแปลกมากชอบไปไหนก็คนเดียวยืมรถป้าเจียวก็บ่อยด้วยผมไม่แน่ใจว่าโซมาไปเจอผู้ชายหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องรู้ไว้โซมจะไปไหนนี่ๆเห็นไหมป้าเจียวเมื่อกี้โซมยืมรถใช่ไหมครับยืมไปมันงอนอะไรก็ไม่รู้บอกว่าไปไหนบอกว่าไปวัดตะมุดอ้าววัดตะมุดทุกคนผมก็แบบขี่มอเตอร์ไซค์เส้นเลยดีกว่านะครับผ่านไปส้มดีกว่าถ้าผมก็เจอส้มมาอยู่กับผู้ชายจริงๆผมก็แบบยอมรับไม่ได้นะครับทุกคนผมก็ต้องจับแน่ๆเดี๋ยวเหอะหยุดหยุดหยุดเลยหยุดเลยหยุดจะไปไหนบอกเขาหน่อยสิเขาจะไปหาอะไรกินจะไปกินข้าวหาอะไรกินอะไรวันนี้เขาบอกว่าถ่ายคลิปอ่ะอ้าวเขาถามเธอว่าจะกินข้าวไหมเธอบอกไม่กินไม่ใช่ข้าววันนี้ไม่กินข้าวกินสเต็กจะไปไหนไปหาข้าวกินเดี๋ยวเขารู้นะอะไรเนี่ยเธอมาทำอะไรเนี่ยเขาตามเธอวันนี้เขาต้องรู้ไว้เธอจะทำอะไรทำไมช่วงนี้ไปคนเดียวบ่อยข้างนอกแล้วก็ยืมรถป้าเจียวบ่อยทำไมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นนะอย่าให้เขารู้นะไม่รู้ว่าอย่าให้เขารู้ว่าเธอมีผู้ชายนะจะบ้าแล้วแถวนี้จะมีใครกลับรถเลยว้าเร็วปกติอ่ะแบบต้องไปนี่ใช่ไหมครับคือเซเว่นนะครับถ้าโซมาไปถนนนู้นนะผมก็ยอมรับนะครับอ๋อโซมไปเซเว่นจริงๆอ่ะแต่ว่าที่นี่เราไม่เคยมาไงเขาเคยมาคนเดียวเธอก็ถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองเฉยๆลงอันมะพร้าวเนี่ยนะไม่เห็นเป็นไรเลยไปกลับรถเลยมะพร้าวอะไรกลับรถเลยต้นไม้ที่รักวันนี้เขาทำอะไรให้อร่อยอร่อยให้นะเดี๋ยวเพิ่งมีใครนะไม่มีใครเขาไปหาอะไรกินจะบ้าเหรอพูดไปเถอะไปแล้วนะเฮ้ยถ้าโลด้วยนี่เห็นไหมครับทุกคนวันนี้ผมก็ไปเตรียมของเรียบร้อยให้ส้มนะครับจะส้มมาแบบโอ้โหขับรถไปกินข้าวเฉยเลยกลับมาแล้วไม่ต้องพูดแล้ววันนี้นะครับทุกคนผมก็ลงทุนเยอะให้ส้มแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะส้มว่าอยากกินแบบข้าวผัดสไตล์แบบเพปเปอร์ลันช์อะไรเงี้ยเพปเปอร์ลันช์เห็นไหมครับอันนี้ก็ซื้อใหม่นะอุปกรณ์อ่ะผมก็เพิ่งซื้อใหม่เพราะกัตเธอร์ก็ลงทุนนะครับกัตเธอร์ก็ซื้อใหม่ที่เราเขาก็ทำดีกับเธอนะเธออย่าเพิ่งมีใครนะไม่มีทำดีเยอะเลยทำเลยวันนี้นะครับทุกคนวัตถุดิบไม่เยอะนะครับกระเทียมกับต้นหอมข้าวโพดแล้วก็อันนี้สะโพกหมูนะครับแล้วก็อันนี้เนื้อหัวสเต็กวันนี้ผมกินเนื้อหัวส้มกินหมูสะโพกนะครับทำไมหมูอันนี้แบบติดพริกไทยอ่ะเขาลองใช้ดูพี่ละเดี๋ยวเขารีบทำให้นะที่เกาหลีมีแบบนี้นะครับทุกคนเรียกว่าเชิร์พันปกกุมบับแปลว่ากระทะร้อนๆน่ะข้าวผัดไหนกระทะร้อนๆน่ะจริงๆผมก็อยากได้กระทะนี้มานานแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าไม่กล้าซื้อแล้วก็ไม่มีที่ใช้แต่ว่าอยู่ดีๆวันนึงส้มบอกว่าเฮ้ยถ้าเขาอยากกินอันนี้อะเพปเปอร์ลันช์ที่บ้านอะก็เลยผมรู้สึกว่าโอเคอย่างนั้นอะซื้อเก็บไว้ดีกว่าเพื่อใช้นู่นนี่นั่นได้ด้วยตอนนี้เธอรู้ไหมตอนนี้เขาทำอะไรไม่รู้ค่ะซดเทแล้วก็แบบผัดไงน้ำตาลกับซดถั่วเหลืองกับมิริน่าก็จบแล้วนะครับคนละหนึ่งช้อนนะอันนี้ไปดูสูตรมาอีกแล้วใช่ไหมใช่จ้ะเพปเปอร์ลันช์อันนี้ร้านอาหารที่ส้มกับพ่อมาชอบมากนะครับใช่ไหมเมื่อก่อนเรากินบ่อยนะเราก็จบแล้วทุกคนง่ายไหมใช้กระทะวางเลยเหรอใช่เขาเพิ่งรู้เนี่ยเอาจริงเหรอยังไม่ร้อนเลยนะไม่เป็นไรใส่ไปก่อนกระเทียมอ่ะให้ไปผมอันนี้ต้องใส่ข้าวไปในนี้เลยเหรออืออันนี้ใครผงข้าวอ่ะเขาจริงเหรอมีเขาญี่ปุ่นด้วยนะจ้ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วว่าเธออันนี้เป็นของเธอได้ไหมเขาอันนี้ของเขาละกันนะไม่เป็นไรของเขาก็ได้ไม่อันนี้ของเขาละกันทำไมรนเร็วจัง
ขาแค่ตักข้าวเฉยๆนะแล้วก็อยู่ตรงนี้ใส่นี่นะสเต็กของเขานะทุกคนผมก็วันนี้ดีใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมก็ไม่กินเนื้อมานานแล้วนะครับทุกคนปกติที่บ้านนี้ไม่มีใครชอบกินเนื้อใช่ไหมครับเป็นเนื้อหัวนะก็เลยผมก็กินแต่หมูอย่างเดียวแต่วันนี้ผมก็ตั้งใจกินเนื้อหัวนะครับทุกคนอันนี้ย่างเหมือนกันนะเนี่ยว้าวต้องทำข้าวตรงกลางนี้ด้วยเหรอใช่จ้ะน้ำต้นเมื่อกี้ใช่ไหมครับทุกคนใส่นะมันจะไม่เค็มไปใช่ไหมค่อยๆใส่ถ้าเค็มก็ใส่น้อยก่อนข้าวโพดสุดท้ายคงเธอเขาพยายามให้เป็นไม่ๆนะแต่กระทะที่เปเปอร์แลนก็ดำเลยนะเฮ้ยเราทำผิดหรือเปล่าทำไมอ่ะตอนแรกทำให้เปไฟให้เป็นไม้ก่อนอ่ะเหมือนกระทะของไทยไงทำให้เป็นไม้สีดำๆก็ไม่ใช่เหรอไม่รู้ค่ะขอเปลี่ยนวิธีอีกนิดหนึ่งนะของเธอนะทำไมคะใส่ข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยใส่นี่ดีกว่าเดี๋ยวค่อยใส่หมูของเธอดีกว่าแล้วก็มีกระทะอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกคนเราต้องทำอะไรนู่นนี่หน้าหนาวว่างอยู่ตรงนี้กินน่าจะอร่อยก็ได้นะ มีอะไรแบบอาหารร้อนๆไงใช่ค่ะดูดิว่าจะได้ใช้จานร้อนนี้กี่ครั้งอันนี้ใบเท่าไหร่คะ200กว่าบาทเดี๋ยวที่แมคโครใช่ไหมหมูใบ200กว่าบาทเลยเหรอใช่จ้ะแล้วซับพวกหมูนะของเธอนะกระทะอันนี้เป็นไม่เหมือนกับร้านอาหารนะครับทุกคนผมก็ทำให้สุกอยู่ตรงนี้นิดนึงดีกว่าใช่ไหมกระทะที่ร้านอาหารน่ะแบบโอ้โหแบบสดๆวางสดๆอย่างนี้เนาะแต่ว่าแบบสุกไงเพราะว่ากระทะร้อนจริงๆแล้วก็แบบร้อนแบบนานด้วยแล้วก็เราลืมอะไรรู้ปะอันนี้จริงๆสำคัญที่สุดเราลืมไงโอ้วันนี้ผมก็ลงทุนเยอะนะครับทุกคนเยอะไปแล้วค่ะของเขาอ่ะจริงๆอันนี้ต้องเยอะนะต้องเยอะอร่อยอ่ะดีนะไม่ควรทำกับข้าวให้กินทุกวันเลยแต่เธอทำช้าไปหน่อยนะเธอมีคนทำกับข้าวให้กินทุกวันใช่ไหมเดี๋ยวเธอก็ยังกินข้าวข้างนอกเลยนะหูพอเธอจะทำบ่ายสองบ่ายสามไม่ถึงขนาดนั้นเนื้อวัวเนื้อวัวเนื้อวัวสเต็กนะครับทุกคนสุกดีมากเป็นไงนะทำไมอ่ะเหนียวเขาต้องทานให้แบบลึกๆอ่ะทุกคนเนี่ยผมก็ต้องตัดกินนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งทำฟันมาฟันไม่เคยแบบแข็งแรงนะครับฟันปลอมหลุดฟันปลอมหลุดอยู่ที่ฟันต้องไม่เบื่อใช่ไหมไม่เบื่อค่ะเขาพยายามให้เธอเป็นไม่เบื่อนะจ้ะจะเบื่อเหรอไม่เบื่อเบื่อเขาไหม ไม่ถ้าอยู่กับเธอไม่เบื่อนะทำไมตาแล้วเป็นอย่างนั้นอ่ะรู้สึกเหมือนกินร้านอาหารเลยเห็นไหมทำไมต้องตัดชิ้นเล็กขนาดนั้นน่ะเล็กมากเลยเล็กเหมือนเม็ดข้าวโพดเลยอร่อยไหมอร่อยค่ะแต่ว่ากินที่ร้านน่าจะอร่อยกว่าอันนี้ยังไงก็ทำไม่ได้อยู่แล้วอ่ะอร่อยกว่าร้านอาหารจริงๆไม่ได้นะครับอันนี้แบบว่าสไตล์แบบเด็กกินมากเลยแบบจืดๆหน่อยเอามีอะไรเพิ่มไหมเอาน้ำปลาปลาไหมเอาเกลือหรือว่าน้ำปลาเอาไหมเอาจริงๆไม่เป็นไรจ้าปกติเพปเปอร์ร้านอ่ะแบบไม่เข้มข้นไม่ใช่เหรอเข้มข้นนะเอาจริงเหรอถ้าใส่ต่ออันนี้มันจะเข้มข้นไหมเข้มข้นแต่ว่าเค็มนะจืดขนาดนั้นเลยเหรอน่าจะเป็นของเขาหมูเยอะมั้งว่าทำน้ำส้นให้ไหมไม่เป็นไรครับไม่ได้ทำไมเอาใจจังเพราะกลัวว่าเธอไปกินข้าวข้างนอกอีกอ่ะทีหลังยืนไปดีกว่าจะได้ไม่ได้ยินเสียงอ๋อทุกคนผมก็อยากรู้อันนึงอ่ะถ้าไปกินข้าวกับแฟนใช่ไหมครับนี่โตใช่ไหมครับนั่งอยู่ข้างๆหรือว่านั่งอยู่ตรงข้ามปกติแบบไหนครับผมก็อยากรู้ว่าตัวที่เกาหลีนะครับทุกคนผมก็แบบนั่งอยู่เนี่ยตรงข้ามอย่างเดียวก็เลยเมื่อก่อนอ่ะส้มบอกว่าเฮ้ยเธอทำไมไม่นั่งอยู่ข้างๆอะไรเนี่ยก็เลยผมก็งงเฮ้ยนั่งอยู่ข้างๆได้ด้วยเหรออะไรเนี่ยทำไมเขาก็นั่งข้างๆตลอดนั่งฝั่งเดียวกับเธออ่ะมาอยากนั่งคนละฝั่งเหรอนั้นเนี่ยเขาไปนั่งฝั่งไม่เนื้อหัวในเพปเปอร์ร้านอ่ะแบบนิ่มนะผิวแล้วก็นิ่มๆทำไมเนื้อของพ่อมาแบบเหนียวขนาดนั้นอ่ะทุกคนพ่อคิดว่า relationship แบบตลกมากนะครับเมื่อก่อนนะผมก็อยู่นิ่งๆใช่ไหมเราก็ส้มบอกว่าทำไมไม่ซื้อกับเขาใช่ไหมครับแต่ช่วงนี้เปลี่ยนแล้วนะส้มก็อยู่นิ่งๆผมรู้สึกแบบไม่โอเคอ่ะทำไมอ่ะห่วงเธอไงที่รักเธอชอบมาเล่นตอนเขาจะนอนอ่ะเขารำคาญบางทีก็เหมือนตอนที่เธอเล่นเกมอยู่แล้วเขาไปยุ่งกับเธอชอบไหมอ่ะที่เรามีลูกเมื่อไหร่ครับไม่มีเขาบอกว่ามีไงเลิกมีแล้วขี้เกียจเลี้ยงเด็กแบบเธอเขาเลี้ยงเองที่รักกลัวมีลูกแล้วนิสัยแบบเธอไม่คือว่าลูกนิสัยแบบเธอบ้างเหรอถ้าเป็นลูกเขาก็เรียบร้อยไม่ค่อยคุยกับใครอะไรเงี้ยเฉยๆดีเหรอไม่เคยคุยกับใครไม่เคยคุยกับ
พ่อแม่ก็เปล่าถ้าลูกแบบเธอใช่มั้ยเดินทั่วบ้านแน่นอนถ้าลูกเหมือนส้มใช่มั้ยครับตัวไม่สูงนิสัยไม่ดีนี่แต่ไม่ดีอะไรเกมยาวเกมใหญ่มากจนเดินไปจะมากุ้งอย่างนี้อยากให้เขาบอกแม้ว่าถ้าลูกเหมือนเธอจะเป็นยังไงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเป็นน้องอุ๊ยเป็นบ้าอะไรเนี่ยวันนี้กินข้าวสบายจังเพราะว่าอะไรรู้ป่ะปกติกินข้างนอกใช่ไหมครับร้อนมากใช่ไหมอ๋อรู้แล้วหนึ่งวันก็เยอะกินเร็วเพราะว่าข้างนอกมันร้อนต้องรีบกินแล้วก็เป่าแมงวันแล้วก็รีบกินแล้วก็เข้ามาห้องใช่ไหมแต่ที่นี่เห็นไหมครับเปิดแอร์เย็นๆแมงวันก็ไม่มียุงก็ไม่กัดหมาก็ไม่หาวข้าวก็อร่อยโอเคนะครับทุกคนวันนี้กินข้าวกับส้มอร่อยอร่อยเรียบร้อยนะครับจริงๆวันนี้แบบดีทุกอย่างนะครับทุกคนข้าวก็โอเคดีใจที่สุดคือส้มแค่ไปกินข้าวเฉยๆไม่ใช่ไปเจอคนอื่นอะไรเงี้ยชวนเลยใช่ไหมแล้วก็ทุกคนถ้ามีคนเจอส้มใช่ไหมครับแล้วก็อยู่กับผู้ชายอยากแชร์คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็ไปแบบทั้งสองคนเลยใครจะไปเจอเราอยู่บ้านไกลขนาดนี้โอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอยากให้ผมทำอะไรหรือว่ามีไอเดียใหม่เขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับกดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับจบกันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับวันนี้เก็บของให้เขานะไม่